ททร่วมกับ UNDP เปิดโครงการตามรอยศาสตร์พระราชาน้อมนำหลักเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ค่ะจัดงานเปิดตัวโครงการตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนค่ะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการน้อมนำหลักเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาค่ะเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวไทยโดยมีพื้นที่นำร่อง4ชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นชุมชนบ้านปงห้วยลานจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนบ้านหนองซานจังหวัดสกลนครชุมชนน้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีชุมชนเมืองรอบโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าโครงการตามรอยศาสตร์พระราชาจะสามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งได้ค่ะโดยงานเปิดโครงการในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและตัวแทนจาก UNDP มาร่วมพูดคุยในรายละเอียดของโครงการด้วยค่ะประเทศไทยนะครับกับทาง UNDP โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวนะครับโดยน้อมนำเอาสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับพี่น้องคนไทยมาตลอดชีวิตพระองค์ท่านก็คือหลักการทรงงานเรื่องของเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะครับโดยเราจะหลักทรงงานไปพัฒนาในชุมชน4ชุมชนด้วยกันใน4ภาคก็คือในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดสกลนครจังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดจันทบุรีนะครับเพื่อทำให้เห็นว่าหลักการทรงงานพระองค์ท่านนั้นทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนก็จะนำมาซึ่งการสร้างรายได้ชีวิตประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับและเมื่อได้เราหลักการทรงงานเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะมีการนำเสนอสิ่งที่เราลงไปทำงานร่วมกับ UNDP ในพื้นที่ต่างๆมันนำเสนอในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็คือที่ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียมในระหว่างวันที่4-8ตุลาคมนะครับเพื่อที่ให้คนได้ประจักษ์เห็นถึงผลงานความสำเร็จและเป็นตัวอย่างที่ชุมชนอื่นหรือประเทศอื่นจะนำไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนต่อไปครับก็มีชุมชนที่บ้านปงห้วยลานนะครับจังหวัดเชียงใหม่บ้านหนองสารที่สกลนครนะครับชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์จังหวัดจันทบุรีแล้วก็เป็นชุมชนรอบโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่นะครับตามพระราชดำรินะครับจังหวัดชุมพรทั้งหมด4ชุมชนด้วยกันครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการกระตุ้นการท่องเที่ยวนั้นทำอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่การท่องเที่ยวไทยอยากได้คือการส่งเสริมให้คนตระหนักทราบตระหนักรู้คำนึงถึงเรื่องความยั่งยืนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอไปเที่ยวแล้วนั่งเที่ยวไปแล้วแล้วก็เดินทางกลับไปสิ่งส่งที่เหลือไว้เป็นภาระกับชุมชนหรือทางหมู่บ้านนะครับสิ่งที่อยากจะเห็นคือความยั่งยืนพูดง่ายก็คือมีความสมดุลทั้งเรื่องของมิติเรื่องเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญที่สุดก็คือการท่องเที่ยวที่ทำให้เจ้าของพื้นที่หรือชุมชนนั้นมีความชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนครับ How UNDP take part in this project? UNDP is very proud to partner in this project with TAT and UNDP is involved in the project because it's a project that's really about putting communities at the heart ofdevelopment. Communities are the ones driving this project, shaping this project, and at the same time, this is a project that's helping to advance sustainable tourism while also generating income for people and communities. ครับก็ทาง UNDP นะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสร่วมการทำงานร่วมกับทางการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับหลักการสำคัญก็คือการที่โครงการนี้มองชุมชนเป็นหัวใจของการพัฒนานะครับการพัฒนาการท่องเที่ยวการนี้ยืนเป็นสิ่งที่เป็นจุดมุ่งหวังที่ทุกคนอยากเห็นร่วมกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสร้างรายได้ให้กับคนชุมชนนะครับก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายใต้ชุมชนโครงการนี้ครับอีกท่านหนึ่งอะค่ะผมก็บอกโครงการทางที่วันนี้ใช่ครับก็คงพูดในฐานะเป็นตัวแทนคนไทยได้ไหมคะทีนี้ในฐานะตัวแทนคนไทยซึ่งก็เป็นนักท่องเที่ยวด้วยก็มีความรู้สึกยินดีมากที่ทางการท่องเที่ยวเนี่ยททเนี่ยได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ใช่ไหมคะเพราะปกติเราไม่ได้ไปเที่ยวแนวนี้นะคะซึ่งมันไม่ได้อยู่ในกระแสหลักแต่ฉันคิดว่าตั้งแต่ถ้าการท่องเที่ยวนำเสนอแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวสายนี้ก็อาจจะแพร่กระจายมากขึ้นนอกจากที่จะทำให้เราเห็นชีวิตของชุมชนเราก็ไปเห็นไปเข้าใจเขาเหมือนอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9สอนเราให้เข้าใจเราก็ไปเข้าถึงเขาแล้วก็ช่วยเขาพัฒนาโดยการที่เราไปท่องเที่ยวเนี่ยเราก็นำรายได้ไป
ให้เขาก็จะมีความยั่งยืนแล้วก็สามารถอยู่ติดถิ่นเขาได้ดิฉันคิดว่ามันได้ในทุกมิติเลยนะคะก็ขอบคุณการท่องเที่ยวด้วยค่ะ